บนโลกแห่งนี้สัตว์ได้วิวัฒนาการจนฉลาดและมีร่างกายที่เหมือนมนุษย์พวกมันทำสงครามและเอาชนะมนุษย์มาได้จนตอนนี้มนุษย์ที่เหลือรอดกับต้องถูกเหล่าสัตว์ล่ามากินเป็นอาหารแทน Anonymous Animal โลกสัตว์นรกก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีโปรโมชั่นมาแนะนำ YouTube Premium เพียง69บาทต่อเดือนเมื่อสมัครแล้วทุกคนก็สามารถฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคันและยังทำจอเล็กปิดหน้าจอได้ด้วยและยังสามารถฟังเพลงในแอปได้อีกนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อรับแต้มดูฟรีแบบคุ้มๆไปเลยไม่ต้องจ่ายแพงอีกต่อไปสามารถใช้อีเมลของเราเองได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถใหญ่ได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อสมัครได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ชายคนหนึ่งเขาถูกลำโซ่ที่คอติดกับต้นไม้เอาไว้ชายคนนั้นพยายามทุกวิถีทางที่จะหนีไปแต่โซ่เหล็กนั้นก็แข็งเกินกว่าที่เขาจะทำลายได้ไม่ว่าเขาจะพยายามดึงแรงแค่ไหนโซนั้นก็มีแม้แต่จะขยับเลยสักนิดเขาพยายามอยู่นานจนรู้ว่าสิ่งที่ทำมันไร้ความหมายร่างกายของเขามันเต็มไปด้วยบาดแผลจากการถูกทรมานสุดท้ายชายคนนั้นก็มานั่งที่พื้นรอรับชะตากรรมความหวังของเขามันแทบไม่เหลืออยู่แล้วและทันใดนั้นเองรถคันหนึ่งก็ขับผ่านมาทางเขาชายคนนั้นรีบวิ่งไปหลบในป่าแต่ว่าโซเล็กนั้นมันก็ล้างเขาเอาไว้จนหนีไปซ่อนไม่ได้รถคันนั้นเห็นเขาแล้วคนขับรถจ้องมองเขาอยู่สักพักแล้วก็ขับผ่านไปเขาถึงกับโล่งใจในทันทีแต่ความโล่งใจของเขาก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวพอหลังจากนั้นไม่นานรถคันนั้นก็วนกลับมาหาเขาชายคนนั้นพยายามอย่างเต็มแรงเพื่อจะหนีแต่มันก็ไม่ได้ผลเหมือนอย่างเคยบางสิ่งบางอย่างลงมาจากรถมันมีรูปร่างเหมือนกับคนแต่มีหัวเป็นหมามันเปิดท้ายรถเพื่อหยิบของบางอย่างชายคนนั้นถึงกับกลัวอย่างสุดขีดเขาพยายามจะหนีแต่โซมันก็ลั่นคอเขาเอาไว้มาตัวนั้นเดินมาแล้วก็นั่งยองๆมองเขาจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ป่าแห่งหนึ่งมนุษย์กลุ่มหนึ่งกำลังหนีจากอะไรบางอย่างพวกก็ค่อยๆเดินอย่างเงียบที่สุดแต่แล้วชายคนนึงในกลุ่มก็เผลอเหยียบกิ่งไม้จนเกิดเสียงดังเขาเลยถูกมนุษย์ที่มีหัวเป็นกวางทุบจนสลบไปเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งบนรถบรรทุกทุกคนในกลุ่มของเขาถูกจับมาหมดแล้วคนขับรถบรรทุกคือมนุษย์ควายพวกเขาถูกมันพาตัวมาที่โรงเชือดมนุษย์ทุกคนตั้งด้านกันไปกันมาพอไม่อยากเข้าไปไฟของโรงเชือดถูกเปิดขึ้นและมนุษย์ควายตัวนั้นก็จับพวกเขาทั้งหมดเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์กลับมาที่ชายตอนต้นเรื่องมนุษย์หมาปวดโซ่ที่ล่ามเขากับต้นไม้ออกมันพาเขากลับมาที่บ้านของมันชายคนนั้นถึงกับงงปกติแล้วมนุษย์ที่จับได้จะถูกฆ่าทิ้งแต่เจ้าหมาตัวนี้มันกลับพาเขากลับมาเขาสงสัยว่ามันต้องการอะไรกันแน่เจ้าหมาตัวนั้นได้ไปหยิบยารักษาแผลแล้วมันก็ทายานั้นลงไปที่แผลบนหลังของเขากลับมาที่โรงเชือดระหว่างที่คนในกลุ่มกำลังถูกต้อนไปที่คอกสัตว์จู่ๆชายคนที่เหยียบกิ่งไม้ก็ทำท่าทีต่อต้านเขาเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับมนุษย์ควายที่พาพวกเขามามนุษย์ควายที่เห็นเลยหยิบอาวุธขึ้นมามันตีเข้าอย่างเต็มแรงไปที่เขาชายคนนั้นลุกขึ้นมาและพยายามวิ่งหนีแต่ว่าเจ้ามนุษย์ควายก็ฟาดไปที่หัวของเขาซ้ำจนตายในทันทีคนในกลุ่มที่เหลือถึงกับช็อกจนทำอะไรไม่ถูกเจ้ามนุษย์ควายลากศพของชายคนนั้นไปที่ห้องเชือดจากนั้นมันก็ทำการล็อกคนในกลุ่มที่เหลือเอาไว้ในคอกสัตว์เหลืองเผยเห็นมนุษย์ที่มีหัวเป็นม้าในห้องเชือดเขาหั่นชายที่ตายออกเป็นชิ้นๆเพื่อเตรียมส่งขายเป็นอาหารทันใดนั้นเองระหว่างที่มนุษย์ควายเผลอหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มก็ลอดตัวหนีออกมาทางช่องว่างของกรงเจ้ามนุษย์ควายก็ค่อยเดินกลับมามันคามนุษย์ที่มันจับมาได้ทิ้งทีละคนทีละคนหญิงสาวที่หนีมาได้พยายามเงียบที่สุดในขณะที่เห็นเพื่อนของเธอค่อยๆถูกฆ่าเธอเห็นเจ้ามนุษย์ควายเปิดประตูทิ้งไว้นี่คือโอกาสรอดสุดท้ายของเธอหญิงสาวคนนั้นจึงวิ่งอย่างสุดชีวิตเพื่อจะหนีออกไปประตูนั้นปิดลงทันทีที่เธอมาถึงหญิงสาวพยายามจะเปิดประตูนั้นแต่เจ้ามนุษย์ควายก็ได้ยินเสียงของเธอซะก่อนเจ้ามนุษย์ควายเดินตามเธอมาหญิงสาวคนนั้นได้เจอกับมนุษย์หัวม้านักเชือดกลายเป็นว่าเจ้าม้าตัวนั้นกับพยายามปกป้องเธอจากมนุษย์ควายหญิงสาวขอร้องอ้อนวอนมนุษย์ม้าตัวนั้นมันหยิบอาวุธจากมนุษย์ควายมาและหักทิ้งในทันทีมนุษย์ควายเข้าใจแล้วมันค่อยๆเดินจากไปจากนั้นมนุษย์ม้าก็เดินนำทางหญิงสาวมาที่ทางออกเธอดีใจอย่างถึงที่สุดที่รอดมาได้แต่ว่าตอนนั้นเองเจ้ามนุษย์ม้าก็ใช้ปืนลมยิงไปที่หัวของเธอจนตายคาที่มนุษย์เชื่อกันว่าสัตว์ที่มีความสุขก่อนตายจะมีเนื้อที่อร่อยพวกสัตว์ในตอนนี้เองก็คิดไม่ต่างกันเจ้ามนุษย์ม้าจึงทำให้หญิงสาวคนนั้นมีความสุขก่อนจะฆ่าทิ้งมันนำเนื้อของเธอมาชำแหละและหลังจากจัดการมนุษย์ทุกคนที่จับมาหมดแล้วมนุษย์ม้าก็ขับรถขนเนื้อมาจอดที่บ้านของมนุษย์หมาชายที่ถูกมนุษย์หมาจับมาแอบดูพวกมันคุยกันมนุษย์หมาคือพ่อค้าเนื้อมันนำเนื้อมาส่งให้กับมนุษย์หมาที่สั่งหลังซื้อขายกันเสร็จมนุษย์หมาก็กลับเข้ามาในบ้านมันนำเนื้อที่ได้มาเทใส่จานให้ชายที่ถูกจับมาเขารู้ว่านี่คือเนื้อของมนุษย์แต่ด้วยความที่เขาไม่ได้กินอะไรเลยมานานหลายวันตอนนี้ต่อให้มันจะเป็นเนื้อของอะไรเขาก็ไม่สนชายคนนั้นกระโดดเข้าใส่จานและกินมันในทันทีมนุษย์หมายืนมองเขาที่กำลังกินเนื้อของสายพันธุ์ตัวเองหลังกินเสร็จมนุษย์หมาก็ปลดโซ่และพาเขาขึ้นรถไปเจ้าหมาทั้งดูแลและให้เสื้อผ้าและอาหารกับเขาเขาเหมือนกับหมาจรจัดที่ถูกมันเก็บมาเลี้ยงในที่สุดเจ้ามนุษย์หมาก็มาถึงที่หมายมันเอาเขามาขังเอาไว้ในกรงจากนั้น
จนมนุษย์หมาก็ลงไปที่ห้องใต้ดินกับมนุษย์หมาคนอื่นตอนนั้นเองจู่ๆมนุษย์หมายักษ์ตัวนึงก็ลากคอเขาออกมามันเอาขวานขนาดใหญ่สับไปที่โซ่ที่ล่ามคอเขาอยู่จนขาดจากนั้นมันก็พาตัวเขาลงไปที่ห้องใต้ดินที่มนุษย์หมาลงไปเขาถึงกับงงว่าพวกมันต้องการอะไรจากเขามนุษย์หมาพวกนั้นพากันหันหลังไปที่โต๊ะพวกมันเริ่มพนันบางอย่างกันมนุษย์หมาที่ช่วยชายคนนั้นมาดูเหมือนจะเปลี่ยนใจแต่มนุษย์หมาตัวที่เหลือกลับไม่เห็นด้วยและผลักเขาจนล้มหลังพนันกันเสร็จมนุษย์ที่มีหัวเป็นหมาป่าก็โผล่มาเขาพามนุษย์อีกคนมาด้วยทุกอย่างชัดเจนแล้วนี่คือการแข่งไก่ชนแต่ว่าครั้งนี้มนุษย์ถูกใช้แทนไก่พวกเขาต้องสู้กันจนกว่าใครคนหนึ่งจะตายไปข้างมนุษย์หมาที่พาเขามาดูมีท่าทีที่กังวลดูเหมือนว่ามันจะไม่อยากให้เขาลงแข่งแล้วแต่คิดตอนนี้มันก็สายเกินไปมนุษย์หมาป่าเห่าเพื่อให้สัญญาณในการเริ่มแข่งชายที่เพิ่งเข้ามาโจมตีเขาอย่างบ้าคลั่งเขาพยายามจะหนีจากการแข่งแต่พวกมนุษย์หมาที่เหลือก็พาเขากลับไปไม่ว่าจะทำยังไงเขาก็ไม่ยอมสู้มนุษย์หมาที่พาเขามาถูกคนที่ลงพนันหาเรื่องในทันทีเขาพยายามจะเข้าไปช่วยมนุษย์หมาตัวนั้นแต่พวกมนุษย์หมาที่เหลือก็พาเขากลับไปในเมื่อเขาไม่สู้กรรมการก็หยิบขวานมาจามหัวเขาจนขาดในทันทีชายที่ถูกมนุษย์หมาป่าพามากลายเป็นผู้ชนะเขาถูกมนุษย์หมามือเชือดพาขึ้นรถกลับไปที่โรงฆ่าสัตว์มันเอาสายยางฉีดทำความสะอาดเลือดบนตัวเขามันจับเขามาขังไว้ในกรงแต่พอมนุษย์หมาออกไปชายคนนั้นก็พบว่ากรงไม่ได้ล็อกเขาเปิดกรงนั้นแล้ววิ่งหนีออกมาจากกรงเชือดในทันทีเขาหนีเข้าป่าไปได้สำเร็จเรื่องตัดมาที่มนุษย์กวางตัวหนึ่งมันคือคนที่จับมนุษย์กลุ่มต้นเรื่องมาได้มนุษย์กวางใส่ชุดล่าสัตว์อย่างดีพร้อมกับถือปืนมันโหลดกระสุนใส่ปืนนั้นเพื่อเตรียมออกล่ามนุษย์ที่เพิ่งหลุดไปคือผู้ชนะจากการต่อสู้ของมนุษย์มนุษย์กวางจึงเชื่อว่าเขาคือสัตว์ที่ล่ายากที่สุดเช่นเดียวกันและการล่าสัตว์ยากๆมันคืองานอดิเรกของเขาสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ